ส่องรายได้เมพีมายาจากโรงเรียนวัดสู่เจ้าของธุรกิจอาหารเสริมชื่อดังกำลังเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับเมื่อเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมพรีมายาถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน CEO สาวหลังศาลออกหมายจับในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดนหลอกลวงเนื่องจากเจ้าของแบรนด์อย่างเมพีมายาได้เชิญชวนให้คนมาลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทและมีการโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูพร้อมข้อความเชิญชวนตามที่เป็นข่าวมาแล้วแต่ความจริงกลับพบว่าภาพดังกล่าวเป็นแค่การแอบอ้างเท่านั้นจากเหตุการณ์นี้จึงทำให้หลายคนอยากรู้ว่าเมพีมายาคือใครกันแน่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเธอกันครับเมพีมายามีชื่อจริงว่าพิษณรีตันติวิทย์ปัจจุบันอายุ28ปีเธอเปิดเผยว่าในวัยเด็กครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเรียนโรงเรียนวัดที่มีเด็กเพียง100คนที่บ้านเปิดร้านขายของชำและทำสวนยางพาราแต่ด้วยความขยันช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขายจึงเป็นแรงส่งให้เมพีมายาเริ่มธุรกิจสมัยช่วงที่เรียนอยู่มหาลัยด้วยการขายน้ำอะโวคาโดเพื่อเก็บเงินส่วนหนึ่งไปสร้างแบรนด์สบู่เป็นของตนเองพร้อมกับเจรจาในตนเองให้ดูดีอยู่เสมอจนมีคนติดตามเธอเยอะพอสมควรไลฟ์ขายของในแต่ละครั้งทำกำไร 3-40,000 บาทเลยทีเดียวต่อมาเธอจึงสร้างแบรนด์มายาขึ้นผลิตลิปสติกและมาสคาร่าที่ตัวของเมย์ดิวเองกับโรงงานในจีนยอดขายดีมากจนสร้างรายได้หลักแสนตั้งแต่ยังเรียนไม่จบแต่ก็ได้ยุติการทำแบรนด์เครื่องสำอางและหันมาจับธุรกิจอาหารเสริมแทนจนเป็นที่มาของพีมายาณปัจจุบันครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัทพีมายาจำกัดดำเนินธุรกิจขายปลีกเครื่องสำอางมีผลประกอบการ2ปีย้อนหลังดังนี้ปี2563รายได้ 21,962,998.24 บาทกำไร 1,343,321.39 บาทปี2564รายได้ 33,632,860.48 บาทกำไร 8,41,136.68 บาทนอกจากนี้เธอยังมีกิจกรรมหอพักและคลินิกเสริมความงามอีกด้วยครับส่วนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเมพีมายานั้นต้องบอกเลยนะครับว่าสวยและรวยสบายเพราะเธอนั้นห่มแบรนด์เนมหรูทั้งตัวตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเรียกว่าขนแบรนด์หรูมาแทบทุกแบรนด์ไฮเอนด์นอกจากนี้ยังมีรถหรูในครอบครองอยู่หลายคันอีกทั้งมักจะอวดภาพความเป๊ะปังกับชีวิตสุดหรูให้ได้เห็นตลอดในโซเชียลมีเดียมากถึง 200,000 ฟอลโลด้านชีวิตส่วนตัวเมพีมายาและสามีคบหาดูใจกันตั้งแต่ชั้นม.1รวมแล้วนานถึง15ปีโดยเคยเข้าพิธีสมรสกันก่อนที่จะมีปัญหาทำให้ต้องแยกทางแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีและจัดพิธีงานแต่งเล็กๆอีกครั้งโดยเธอและสามีตั้งใจจะมีลูกทันทีแต่ทว่าไม่สามารถมีได้อย่างที่ใจหวังครับ